สวัสดีค่ะ OKPK Sunin Channel ค่ะมาถักดอกไม้กันนะคะเราจะใช้เข็มเบอร์5ค่ะแล้วก็ใช้เส้นไหมพรมนะคะ4พายนะคะเริ่มต้นกันที่ทำ4โซ่นะคะก่อนอื่นก็มัดปมก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้น4โซ่ค่ะ1 2 3และ4นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทำเป็นวงกลมนะคะโดยการแทงลงที่ช่องโซ่แรกนะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงเลยนะคะแบบนี้นะโอเคหลังจากนั้นก็ขึ้น4โซ่นะคะ1 2 3 4และลงนะคะที่เดิมนะคะทำดับเบิลโครเชต์นะคะลงนะคะหลักนี้นะคะหลักเดิมนะคะหลักของที่ปิดวงไปนะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาลอด2นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดอีก1ครั้งนะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นนะคะ1โซ่ค่ะและทำดับเบิลโครเชต์นะคะลงนะคะที่หลักถัดไปนะคะนี่นะคะ1ครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้ขึ้น1โซ่นะคะแล้วทำดับเบิลโครเชต์ลงที่หลักเดิมนะคะ1ครั้งค่ะโอเคจะทำสเต็ปนี้ไปนะคะทั้งหมดนะก็จะได้รอบนะคะ4เซตนะคะโอเคมา1โซ่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทำดับเบิลโครเชต์ลงนะคะที่หลักถัดไปนะคะนี่นะคะแล้วก็ขั้นด้วย1โซ่ค่ะและลงที่เดิมนะคะดับเบิลโครเชต์1ครั้งนะคะขึ้น1โซ่ค่ะแล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์ลงนะคะที่หลักถัดไปนะคะเป็นหลักสุดท้ายแล้วนะคะไหนเอ่ย1 2 3หลักที่4นะคะตัวนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทำ1โซ่ค่ะแล้วก็ดับเบิลโครเชต์นะคะลงที่เดิมนะคะ1ครั้งนะแล้วหลังจากนั้นนะคะตรงนี้ที่เราขึ้นแถว4โซ่นี้ไว้นะคะในแถวในตัวแรกนะคะก็ให้นับนะคะ1 2 3นะคะปิดวงนะคะโอเคนี่นะคะตัวนี้เดี๋ยวนะตัวนี้เราต้องก่อนปิดวงเราต้องขึ้น1โซ่ก่อนโอเคปิดวงก็คือทำ4เลยนะคะนี่นะทั้งหมดนี้นะคะจะได้8หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะโอเคมาแถวถัดไปค่ะให้ขึ้น1โซ่นะคะแล้วหลังจากนั้นนะก็จะทำดับเบิลโครเชต์นะคะไปที่ช่องนี้นะคะช่องว่างนี้นะคะที่เป็นโซ่นะคะให้ทำลงไปทั้งหมด3ครั้งนะคะครั้งที่1นะคะดับเบิลโครเชต์ครั้งที่2ค่ะและดับเบิลโครเชต์ครั้งที่3นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ขึ้น1โซ่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะปิดดอกนะคะที่หลักนะคะตรงนี้นะคะเลื่อนมานี่นะคะทำ4นะคะที่หลักนะคะเขาจะซ่อนอยู่แถวนี้อ่ะทำ4นะคะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเริ่มนะคะด้วยการทำสเต็ปเดิมคือขึ้น1โซ่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทำดับเบิลโครเชต์นะคะลงที่ช่องนี้นะคะ3ครั้งนะคะโอเคครั้งที่1นะคะครั้งที่2ค่ะและครั้งที่3
หลังจากนั้นก็ขึ้น1โซ่ค่ะแล้วก็ปิดนะคะปิดดอกที่หลักนะคะด้วยการทำ C นะคะโอเคได้2กลีบแล้วนะคะตรงนี้ก็จะทำสเต็ปเดิมนะคะอีก6ครั้งนะคะก็จะได้ทั้งหมด8กลีบนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงช้าๆนะคะขึ้น1โซ่ค่ะแล้วก็ทำดับเบิลโคเชต์ลงที่หลักโซ่นะคะถัดไป3ครั้งนะคะดับเบิลโคเชต์อันนี้คือครั้งที่1ดับเบิลโคเชต์ลงที่โซ่เดิมเป็นครั้งที่2และทำดับเบิลโคเชต์ลงที่หลักโซ่นะคะช่องว่างนี้ที่เดิมตรงนี้เป็นครั้งที่3และขึ้น1โซ่ทำการปิดลงที่หลักนะคะเขาจะซ่อนอยู่นะนี่นะคะลงหลักแบบนี้ทำ C ปิดนะคะจะได้กลีบดอกนะคะแบบนี้โอเคทำสเต็ปเดิมจนครบทั้งหมด8ดอกนะคะโอเคสุดท้ายแล้วนะคะก็ขึ้นนี่นะคะ1โซ่และปิดนะคะที่หลักนะคะทำ C นะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้กรรไกรตัดเส้นไหมออกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ซ่อนเก็บเส้นไหมนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามกันต่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ